ไปที่ชลบุรีท่านผู้ชมวันไหลพันธนิคมชลบุรีเมื่อคืนนี้4ทุ่มทะเลาะวิวาทในงานเลยปาระเบิดปิงปองมีผู้บาดเจ็บรถราก็เสียหายมีภาพที่มีการทะเลาะเบาะแว้งกันเนี่ยตูนเห็นชัดเจนเลยนะคะว่ากำลังทะเลาะกันบนถนนแล้วฝ่ายที่มาคนเดียวสู้ไม่ได้ก็เลยปาระเบิดปิงปองไป3ลูกในคลิปจะได้ยินเสียงดังชัดเจน2ลูกส่วนอีกลูกปะนี่เนี่ยค่ะคนแถวนั้นแตกตื่นวิ่งหนีกันหมดนะคะคนเจ็บปากฉีกและขาเป็นแผลคนหนึ่งอีกคนหนึ่งขาก็เป็นแผลจากสะเก็ดระเบิดสองคนนี้เขาเล่าว่าเขาก็นั่งดื่มกินกันตามปกติหน้าบ้านแล้วผู้ก่อเหตุมาคนเดียวมาหาเรื่องเขาก่อนแล้วก็ตามคลิปเลยค่ะมีบางท่านเขียนมาโอ้สงกรานต์ปีนี้ดูเรียบร้อยไม่เอาไว้มาไทยๆยังไม่ได้ทำมันยังมีแต่มันไม่เยอะหรอกท่านผู้ชมระยองสงกรานต์เดือดตีกันนัวเลยวัยรุ่นสาดน้ำทะเลาะวิวาททั้งหมัดเข่าไม้ซัดกันนัวน่ารังแสงพอสู้ไม่ได้ยิงปืนขึ้นฟ้าอีกอ่ะนี่ค่ะแล้วปรากฏว่าฝั่งหนึ่งสู้ไม่ได้ชักปืนยิงขึ้นฟ้าคนแถวนั้นวิ่งหนีแตกตื่นกันเลยนะคะเหตุการณ์เกิดหน้าร้านแสงทองซูเปอร์มาร์เก็ตที่อำเภอเมืองระยองเห็นไหมจากตะวันออกเข้ามาส่วนกลางสะเด็นหนึ่งออกปากน้ำสุรประการกลางดึกย้อนกลับไป13เมษายนสำโรงใต้วัยรุ่นไล่ทำร้ายกันบนท้องถนนชาวบ้านนั่งหน้าบ้านคึมมายิงกันแล้วชาวบ้านนั่งหน้าบ้านรู้ยังไงโดนลูกหลงโดนยิงเข้าที่ขาบาดเจ็บเลยค่ะไม่ใช่ปากหนูดิเฮ้ยถอยถอยถอยเฮ้ยมันร้อนร้อนเป็นวัยรุ่นสองกลุ่มเราบอกว่าอย่างนั้นก็แล้วกันใช่ก็คือตีกันนั่นแหละค่ะเหมือนกับเคยมีเรื่องกันมาก่อนก็ตีกันแล้วปรากฏว่าคนเจ็บอะค่ะชื่อคุณถาปกรอายุ34ปีนั่งอยู่หน้าบ้านแล้วก็เห็นแหละว่าวัยรุ่นไล่ตีกันมาอยู่ดีๆกระสุนปืนเข้าที่น่องได้รับบาดเจ็บนั่นท่านผู้ชมโอ้โหนี่ไม่รู้อีหน่อยแน่เลยยิงในท่าไหนเราต่อเนื่องจากสุพรรณการเราไปทางใต้ไปประจวบกันดีกว่าท่านผู้ชมเหตุวัยรุ่นถูกยิงบาดเจ็บกันหลายรายหน้าวัดก่อหลักพระรามหลวงในเขตเทศบาลประจวบขณะที่ประชาชนกำลังมากกำลังเล่นสงกรานต์กันอยู่บนถนนสละชีพโอ้ชื่อถนนนี้จริงเหรอหน้าวัดก่อหลักกันอย่างสนุกสนานมันยิงกันเลยคือเนี่ยค่ะคนเจ็บมี4รายเลยนะคะเป็นกลุ่มวัยรุ่นจาก2ชุมชนแถวนั้นทะเลาะกันแล้วก็กินเหล้าไปด้วยหลังก่อเหตุเสร็จก็ขับรถเก๋งหนีกันไปหลังจากเกิดเหตุทางตำรวจก็ตามไปจับกุมได้นะคะจับได้1คนช่วงกลางดึกนี่ไม่อยากจะลงรายละเอียดเดี๋ยวจะเสียบรรยากาศให้เห็นว่ามันมีที่นาดนี่หนักเลยสงกรานต์เลือดแทงแล้วเสียชีวิตเลยวัยรุ่นยกพวกตะลุมบอลกันแล้วชักมีดแทงตัดคู่หัวใจมีกล้องวงจรปิดหน้ารถจับภาพได้ใช่ไหมใช่ค่ะคือมันเป็นขบวนแห่สงกรานต์นะคะอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านแล้วรถมันติดก็มีกล้องหน้ารถเห็นชัดเจนเลยนะคะคนร้ายเนี่ยอายุ18ปีค่ะก็ทะเลาะกันไปมานี่แหละชักมีดออกมาแทงอีกฝั่งนึงแล้วก็หนีไปซึ่งก่อนจะหนีเอามีดทิ้งไว้ที่พุ่มไม้ใกล้จุดเกิดเหตุด้วยตอนแรกตำรวจไปคุมตัวมาไม่ยอมรับที่สุดเอากล้องหน้ารถให้ดูจำนนต่อหลักฐานค่ะยอมรับว่าตัวเองกับกลุ่มผู้ตายเคยทะเลาะกันมาตลอดช่วงที่เกิดเหตุก็แทงไปมั่วๆเห็นว่ามีคนล้มก็เลยวิ่งหนีแต่ว่าส่วนตัวแล้วอะค่ะตัวเองกับผู้ตายอายุ20ปีในวงศธรเนี่ยไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยคือสอบทั้งวันเลยไม่ยอมรับสารภาพค่ะจนกระทั่งเอากล้องมายืนยันตอนแรกก็ยังไม่รับกว่าจะรับสารภาพเนี่ยท่านผู้ชมคือกล้องมันเห็นชัดเจนเลยอะค่ะเห็นเขาเลยโอ้ท่านผู้ชม